สวัสดีครับกลับมาแล้วครับ work ไหม work ไหมหัวข้อใหม่ของเราสดๆเลยนะครับช่วงนี้เราคุยกันบ่อยนะถูกต้องครับเพราะว่ามันมีเรื่องงานเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวอะไรชีวิตเราเยอะมากนะครับกลายเป็นว่าทุกวันที่ผมคุยกับพี่ปิ๊งเนี่ยเป็นสาระซะเยอะเยอะมากเออไหนๆก็ไหนๆแล้วก็มาอยู่ในพอดแคสต์เราด้วยแล้วกันนะครับใช่ครับช่วงนี้แล้วกันเป็น work ไหมนะครับครับ EP นี้เดี๋ยวเราคอนติเนียต่อไปเรื่องเกี่ยวกับของ first jobber ชุดก่อนๆเราพูดเรื่องของช่วงม.ปลายเข้าสู่มหาลัยช่วงมหาลัยเข้าสู่การเรียนจบวันนี้มีคำถามขึ้นมาหนึ่งคำถามว่าเด็กยุคใหม่ไม่ค่อยอยากทำงานประจำแล้วยุคนี้นะต้องบอกว่ายุคนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นยุคเราเนี่ยยังมองเรื่องเขาเรียกว่าการเข้าสู่ตลาดงานปกติอยู่เป็นส่วนใหญ่สัดส่วนในยุคเราคือเรียนจบรับปริญญาเพื่อเอาเป็นใบเบิกทางในการเข้าไปสู่ตลาดงานต่างๆพี่ปิงว่าจริงไหมผมเห็นคนพูดกันเยอะว่าโอ้ยยุคนี้เขาไม่อยากทำงานประจำกันแล้วเขาอยากจะทำธุรกิจเขาอยากจะทำนู่นนี่นั่นพี่พิมว่าสิ่งนี้มันคือเรื่องจริงไหมตรงๆตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานกับกลุ่มคนรุ่นใหม่เยอะฟรีแลนซ์เยอะทั้งฟรีแลนซ์เองทั้งเป็นบิสเนสโอนเนอร์เองก็ดีเราก็มองว่าไอ้มันมีแนวโน้มเป็นแบบนั้นมากขึ้นเรื่อยๆมันมีสัดส่วนที่มากขึ้นเพราะคนเนี่ยหนึ่งด้วยอาชีพมันหลากหลายมากขึ้นมันมีอาชีพเฉพาะทางมากขึ้นคนกล้าที่จะ follow ความฝันตัวเองมากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่อีกมุมนึงผมก็กลับมองว่าตลาดการทำงานบ้านเราเกินกว่าครึ่งนึงครับก็ยังเป็นคนทำงานปกติเพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกพูดถึงผมรู้สึกแบบนั้นมันอาจจะดูไม่เย้ายวนเท่ากับการที่แบบอายุน้อยแล้วออกมาทำธุรกิจด้วยตัวเองคนจะพูดถึงสิ่งนั้นมากกว่าคนที่ทำงานทั่วไปมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าที่เด็กจบใหม่ไม่อยากที่จะทำงานประจำอย่างผมอ่ะผมมีองค์กรมีบริษัทเราเป็น business owner ผมก็ยังมองว่าโอ้จำนวนสัดส่วนคนที่เข้ามาสมัครงานหางานเยอะมากแต่ในขณะที่คนก็พูดเรื่องว่าเด็กจบใหม่ไม่อยากทำงานประจำคิดว่างานประจำอาจจะไม่ตอบโจทย์ชีวิตในช่วงเวลาของเขาใช่ใช่ผมก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องจริงที่สัดส่วนมันมากขึ้นเพราะคนอยากจะ follow สิ่งที่อยากจะทำหรืออาชีพที่มันแปลกใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในยุคเราสัดส่วนเนี่ยมันมากขึ้นแต่มันไม่ได้มากขนาดที่โอ้มันไม่อาจจะไม่ได้ทิ้งห่างกันเป็นช่วงตัวแบบนี้ถูกต้องไหมเขาแค่ไม่ได้ถูกพูดถึงเขาแค่อาจจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้แบบได้ challenge ชีวิตหรือว่ามาเล่าประสบการณ์ไปล้มลุกคลุกคลานอะไรมาจริงๆผมว่าถ้าพูดจากประสบการณ์ตัวเองนะครับณวันที่เรียนจบมายังไงอ่ะไฟบังคับเราคือการเข้าไปเป็นพนักงานประจําทํางานประจําที่มันมีเงินเดือนที่มันมั่นคงเพราะ1ต้นทุนชีวิตเราก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้ยโอ้โหต้องเค้าเรียกว่ายังต้องพึ่งพาเงินของครอบครัวไปได้ตลอดรอดฝั่งใช่มั้ยยังต้องแบบไม่สามารถที่จะแบบทําตามความฝันได้ 100% แต่ช่วงเวลานั้นน่ะก็มีความรู้สึกว่าวันนึงก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรของตัวเองผมว่าทุกคนน้อยคนมากไม่ใช่ทุกคนเพื่อนผมบางคนครับมีความสุขในการทํางานมีความสุขในการเป็นพนักงานดีเด่นทํางาน follow เป้าหมายเค้ามีความสุขในตรงนั้นมากๆแล้วเค้าก็เวลาเค้าหาแบบ second job เสริมเพิ่มเติมเค้าก็ไม่เลือกที่ทําเป็นแบบ job เล็กๆของตัวเองนะเค้าก็เลือกที่จะไปทําประจําอีกประเภทนึงคือเค้าเลือกวิธีการนี้มาตลอดแล้วเค้าก็มั่งคั่งนะผมต้องบอกว่ามั่นคงอยู่ได้มั่นคงใช้สกิลตัวเองแลกลงไปในหน่วยงานต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่สุดท้ายแล้วคนหมู่มากตั้งเป้าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งนั้นแหละทั้งนั้นครับทั้งนั้นแหละทีนี้พี่ปิงคิดว่าการจะเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะได้แนะนำน้องๆยุคใหม่ด้วยการจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่หลายๆคนใฝ่ฝันว่าวันนึงฉันก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองมีโปรดักต์ของตัวเองใช่ไหมมี channel ของตัวเองมีช่องทางในวิธีการของตัวเองอยากเป็นผู้บริหารคิดว่าปัจจัยในการที่เป็นสิ่งนั้นได้มันต้องมีอะไรบ้างอันนี้เอาจากตัวเองนะจากประสบการณ์นะผมเคยเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองมาก่อนแล้วเจ๊งนะผมเจ๊งนะผมเคยเปิดบริษัทเรียกว่าเป็นบริษัทออร์แกไนซ์จากที่เราเคยมีประสบการณ์ที่เราคุยกันว่าจากที่เราเคยมีประสบการณ์ว่าเราเคยไปเป็นพนักงานเคยเป็นมือปืนรับจ้างหรือเคยไปทํางานออร์แกไนซ์ตอนนั้นเราเก่งมากๆแล้วเพราะพี่ปิงเล่าให้ผมฟังว่างานน่ะวิ่งเข้ามาชนนู่นนี่นั่นลูกค้าดิวตรงหาเราแล้วถูกต้องก็เลยมาเปิดเองเปิดเองทําบริษัทเองเพราะเราแฮนเดิลแล้วว่าลูกค้าต้องการเราลูกค้าต้องการงานเราแล้วเราสามารถคิดในราคาที่ต่ํากว่าบริษัทที่เขาเคยจ้างได้เพราะว่า1ต้นทุนเราถูกกว่าต่ํากว่าเราใช้คนน้อยกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าณวันที่ผมเริ่มคือปัจจัยของผมคือผมมองว่าผมเชี่ยวชาญในงานนี้ปัจจัยที่2คือไอ้เรามี requirement จากลูกค้าตรงก็เรียกง่ายๆว่ามีตลาดในมือถ้าเราไม่มีลูกค้าเราอาจจะยังไม่คิดแบบนี้นะคือถ้าเราไม่มีช่องทางที่จะไปเราอาจจะไม่ทําก็ได้เราอาจจะยังเป็นลูกจ้างประจําไปก่อนแต่เผอิญมันมี requirement แบบนี้มามีคนต้องการให้ตัวเราอ่ะมาทํางานให้เค้าแบบโดยตรงปัจจัยที่คนจะมีธุรกิจเองได้เนี่ยจะต้องมี
ปลายทางก่อนสําหรับผมนะสําหรับผมแค่คิดเหมือนพี่ปิงว่าถ้าคุณอยากจะทําบริษัทอะไรสักอย่างนึงอยากจะขายอะไรสักอย่างครับสิ่งแรกที่คุณต้องมีไม่ใช่ต้นทุนความรู้หรือใดๆสิ่งแรกคุณต้องมีคุณต้องรู้ก่อนว่าตลาดคุณน่ะอยู่ที่ไหนถูกต้องคุณมีลูกค้าแล้วลูกค้าคุณน่ะอยู่ที่ไหนถ้าคุณมีลูกค้าแล้วมุกอ่ะไอ้ที่เหลือหาได้ใช่ลองคิดดูนะครับเผื่อใครที่กําลังจะกระโดดออกไปทําธุรกิจหรือว่าค้าขายหรืออะไรก็ตามสิ่งแรกที่ต้องคิดคือปลายทางสุดแต่ณวันนั้นเนี่ย1ทั้งอายุยังไม่เยอะ20กว่าๆประสบการณ์ยังน้อยด้วยผมว่าใจก็เป็นส่วนนึงนะใจมันต้องถึงอ่ะคือบางคนก็ยากแหละแต่ยังรู้สึกว่าเซฟโซนมันดีกว่าปลอดภัยกว่าถ้าไม่กล้าออกมาก็มันก็อาจจะไม่ได้ทําก็ได้แต่เพราะณวันนั้นเราแบบมันหลายปัจจัยรวมกันมันมีปัจจัยที่แบบ1อย่างที่บอกก็คือปลายทางเรารู้แล้วว่าใครจะใช้เซอร์วิสของเรา2เรารู้แล้วว่าเอ้ยใจเราพร้อมแล้วเรามั่นใจสุดขีดแล้วว่าจะต้องเก๋าพอตัวที่จะไปเปิดแล้วแหละตอนนั้นใช่ไหมเราเป็นแบบกรุ๊ปเฮดของงานนั้นๆไปแล้วอ่ะในฝั่งการเป็นพนักงานประจำอ่ะฉะนั้นเราก็เลยมั่นใจว่าถ้าเราฟอร์มทีมของเราได้เนี่ยเราน่าจะทำงานตอบสนองความฝันเราได้แล้วในเมื่อรู้ขนาดนี้ลูกค้าก็มีรอแล้วโปรเซสก็แน่นแล้วเป็นพี่ใหญ่ในสายงานแล้วแล้วทำไมมันถึงยังเจ๊งอันนี้คนดูอ่ะคนฟังก็จะได้รู้ว่าถ้าคิดว่าการทําธุรกิจมันง่ายเนี่ยเขาจะได้เอะใจเรื่องพวกนี้ไงผมคิดว่ามีประโยชน์ณวันนั้นน่ะต้องยอมรับว่าฟอร์มทีมกันเนี่ยก็คือเพื่อนกันหมดเลยรุ่นเดียวกันหมดทุกคนคือเขาเรียกว่าพร้อมทํางานแบบมัลติฟังก์ชันก็คือเราจะไม่จ้างเพิ่มคนนี้รับผิดชอบเรื่องนี้คนนี้รับผิดชอบเรื่องนี้เขาเรียกว่ามันจะมีการแบ่งหน้าที่ job description หลักๆก็คืออ่ะคนนี้เป็น creative นะคนนี้ดู production ก็คือเป็นกรุ๊ปเฮดต่างๆคนนี้ดูบัญชีนะครับแต่ว่าในไส้ในเนี่ย production ก็ต้องไปช่วยกันบัญชีก็ต้องมาช่วย production คือทุกคนช่วยกันทํามากกว่าหน้าที่ของตัวเองมันไม่เหมือนตอนที่เราอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่แล้วอันนั้นคือทําหน้าที่มันชัดเจนชัดเจนมากบัญชีเราก็ไม่ต้องไปยุ่งครับ production เราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายแต่เนี้ยคือเหมือนเราต้องทํางานหลายอย่างด้วยตัวเองหนึ่งเพื่อเราต้องการควบคุมในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะแข่งราคากับคนอื่นได้พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เริ่มจะมีความขัดแย้งกันบ้างเพราะแต่ละคนมาจากการเป็นพนักงานประจํากันมาก่อนพอมันต้องมารับผิดชอบหลากหลายนะบางคนมันเริ่มไม่ comfortable แล้วมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรื่องนี้กูต้องทำทำไมเองจัดการด้วยตัวเองไม่ได้มันสะสมไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้ว่าวันแรกแล้วคุยกันจบคือวันแรกปลายทางทุกคนแม่งเห็นภาพเดียวกันสวยงามสิงเส้นชัยเดียวแต่ระหว่างทางเราไม่เคยรู้เพราะเราอยู่ในระบบธุรกิจที่แบบเราอยู่ในฐานะเป็นลูกจ้างมาก่อนเราจะไม่รู้ว่าดีวิชั่นอื่นหรือแผนกอื่นเขาทำอย่างไรพอทุกคนมันต้องมาแบบต้องใช้พลังงานมากกว่าหน้าที่เดิมหน้าที่หลักมันเกิดคำถามขึ้นมามากกว่าความสำเร็จแล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆผมสรุปให้แล้วกันว่าถ้าสำหรับคนที่จะเข้ามาในเส้นทางของการทำธุรกิจครับชุดแรกๆในวันที่คุณยังโนเนมยังไม่มีประสบการณ์การทำงานการลงทุนการรับความเสี่ยงหรือการใช้เครื่องมือต่างๆอย่างเชี่ยวชาญหรือระบบบัญชีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ไว้ก่อนเลยว่าการจะเข้ามาเป็นนักธุรกิจหรือคนทำธุรกิจสักประเภทหนึ่งความเสี่ยงที่จะเจ๊งสูงมากสูงมากสูงมากสูงผมบอกจริงผมทำมา10เจ๊งประมาณ7เจ๊งประมาณ7สำเร็จแต่ประมาณ3ดีมากๆก็ประมาณ1แค่นั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะโดดลงมาทำธุรกิจคิดให้รอบคอบนะยุคนั้นยุคนี้ยุคไหนปัจจุบันเขาทำกันยังไงอะไรคือสิ่งที่ส่งเสริมให้เราสำเร็จอย่าไปอิดออดกับมันคือทำให้เต็มที่แล้วเจ๊งอ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าคุณเจ๊งแล้วเจ๊งอีกจะไม่สำเร็จสักทีอันนี้ต้องเปลี่ยนต้องหันกลับมามองแล้วว่ารอยรั่วของการทำของเรามันอยู่ที่ตรงไหนเราไว้ใจคนมากไปไหมเราดูแลบัญชีแน่นหรือเปล่าการขายเรามันมี profit กำไรที่โอเคกับการแทนค่าเวลาและความเหนื่อยยากของเราไหมหรือเราทำให้โปรเซสมันวุ่นวายมากจนคนอื่นเขาทำกันเล็กๆแต่เขาไปไกลกว่ามามองเรื่องวิธีการของตัวเราอ่ะกลับมามองบ้างถ้าเกิดสมมติว่าคุณเริ่มทำแล้วแม่งเอ้ยอันนี้ไม่ได้ว่ะเอ้ยอันนี้ก็เจ๊งเงี้ยว่ะอันนี้เจ็บว่ะเจ็บไม่พอบางทีเป็นหนี้มาด้วยถูกไหมการทำธุรกิจต้องใช้เงินก้อนต่างคนก็แบกหนี้กันมากว่าจะฟื้นตัวได้นะครับก็อยากจะให้รอบคอบระแวดระวังกับการที่จะลงมาเป็นคนทำธุรกิจอันนี้ผมไม่ได้พูดเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนกลัวแล้วกลับไปอยู่ในเซฟโซนนะเข้าใจแต่ผมแค่ต้องการให้รู้สึกว่าต้องรอบคอบต้องรอบคอบแล้วก็แบบอย่าแบบไว้ใจสิ่งใดง่ายๆคืออย่างนี้ผมมองว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราดูในสารคดีความสําเร็จหรือ success story ของใครหลายๆคนที่บอกว่าอุ๊ยมาด้วยความไม่พร้อมแล้วจับพัดจับผูขึ้นมาสําเร็จผมว่าอันนั้นคือ1ใน100ผมบอกเลยอันนั้น1ใน100เวลาคนสําเร็จแล้วมาพูดเนี่ยมันดูเท่นะดูเท่ไปหมดอ่ะแต่ตอนรู้คาน่ะ
ไม่มีใครเท่เลยผมบอกให้ผมถึงบอกไงว่าเราไม่มีทางรู้หรอกถ้าเราไม่ลงมือทําด้วยตัวเองแล้วผมรู้แล้วแล้วผมทําแล้วผมไม่สําเร็จผมคือ1ใน99ที่ไม่สําเร็จเพราะ1อ่ะอย่างที่บอกทํากับเพื่อนเกรงใจกันไปเกรงใจกันมาอ้ําๆมึงอึ้ง2เราไม่รู้เรื่องบัญชีพอเราไม่รู้เรื่องบัญชีเนี่ยบางครั้งเนี่ยการวางบิลการเก็บเงินลูกค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราทําได้อย่างไม่รอบคอบมันมีบางรายที่แบบลูกค้าไม่ได้จดทะเบียนบริษัทแต่เป็นองค์กรระดับข้ามชาติเลยนะเพราะตอนนั้นกฎหมายยังไม่ได้รองรับเรื่องนี้เราก็ทํางานกับเขาโดยการรับเงินตรงสมมุติซื้อมา100เขาก็จ่ายเรา100ขาย100จ่าย100ไม่มีการหักณที่จ่ายวันนึงกฎหมายบ้านเมืองเปลี่ยนเขาบอกว่าเอ้ยบริษัทข้ามชาติองค์กรเนี้ยต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทของไทยนะไม่งั้นก็ไม่สามารถดําเนินธุรกรรมต่างๆได้ต้องเสียภาษีให้กับรัฐก็คือเรื่องกฎหมายถูกต้องอ่ะเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคในหลังจากนั้นก็คงต้องเข้าระบบภาษีถูกต้องมั้ยที่ไหนได้พอเค้าจดเสร็จปุ๊บโดนย้อนย้อนนี่คือย้อนมาถึงซัพพลายเออร์อย่างเราด้วยพอรับรายได้เหมือนกันกลายเป็นว่าเราเสียภาษีย้อนหลังอีกสิ่งเหล่านี้ที่พี่ปิงเล่าให้ฟังน้องๆบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยหรือบางคนที่ดูอยู่อาจจะรู้ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทําธุรกิจขนาดนี้ฉันอยากจะทําแค่อะไรง่ายๆอยากจะเป็นแค่โอนเนอร์อาจจะค้าขายอาจจะทําร้านเล็บร้านขนตาอะไรง่ายๆนั่นแหละคุณต้องรู้นั่นคือสิ่งที่คุณต้องรู้แต่สิ่งที่มันสําคัญและต้องรู้ก็คือเรื่องราวของการทําธุรกิจมันจะมีเรื่องของภาษีการเงินเข้ามาเกี่ยวมันจะมีเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายครับผมแค่ชอบทําอ่ะมันไม่พอกับการที่จะทําธุรกิจถูกต้องมันต้องใส่ใจมันต้องเลือกต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆด้วยต้องเปรียบเทียบและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต้นทุนต่ําที่สุดและทํากําไรได้สูงสุดเสมอแล้วเราต้องคอยควบคุมสิ่งต่างๆถูกต้องอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์สําหรับคนที่อยากจะเป็นคนที่ทําธุรกิจเมื่อเรียนจบใหม่ๆและยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเจ๊งเยอะเจ๊ง710อย่างเจ๊ง7สำเร็จ3เนี่ยพออยู่ได้2ดีมากๆ1ผมบอกให้เลยนะในวันที่ผมเริ่มทําธุรกิจอ่ะผมเริ่มแบบเล็กๆเลยง่ายๆเพราะว่าเด็กทุกคนเป็นหมดไม่เป็นทุกคนนะกันส่วนมากเป็นหมดคือเรื่องเงินทุนมันน้อยต้องด้วยความเราเป็นวัยรุ่นเงินทุนน้อย 2-3 หมื่นก็เยอะแล้วสําหรับเราไม่ใช่ลูกคนมีตุ้งมีตังค์พ่อแม่ไม่ได้แบบมีเงินทองมาแบบมากองไว้ให้ว่าเอ้ยอยู่เอาไปใช้ได้อย่างนี้อย่างนั้นเค้าเรียกว่าเจ๊งได้ไม่เป็นไรแต่เราเจ๊งไม่ได้แล้วก็เจ๊งมาแล้วเลยเราก็ใช้วิธีการว่าหยอดหยอดกระปุกไปเซฟส่งไปเลย 5,000 10,000 20,000 เพราะเลยครับพอคนเดียวมันเป็นไปได้ยากไงก็หลายกระเป๋าหน่อยก็หลายกระเป๋าหน่อยพอหลายกระเป๋าแม่งก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอีกกว่าจะได้พาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยผมบอกให้คุณต้องเรียนรู้เพื่อนคุณเยอะมากเสียเพื่อนไปก็ไม่เท่าไหร่ในวันที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันน่ะมันรู้สึกโอเคไปหมดแหละเพราะมันไม่ได้มีความคาดหวังในการทํางานแต่พอทํางานด้วยกันปั๊บมันจะเป็นอีกเรื่องนึงถูกต้องฉันทําแกไม่ทําแกทําอันนี้แกตัดสินใจเรื่องนี้ฉันไม่ตัดสินใจแบบนี้อีกเยอะฮะแล้วถ้ามีเรื่องเงินเข้ามาอีกโอ้โหนี่อีกเยอะอีกเยอะพากันซีเรียสหนักขึ้นเรื่อยๆเลยอยากจะเตือนอีกเรื่องนึงด้วยเรื่องของการที่คิดว่าการทําธุรกิจเป็นเรื่องชิวๆอ่ะทําชิวๆทําไปลงไปเค้าทํากันก็ตามกันไปทําลงไปทําทําแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปสนใจสิ่งนึงที่คุณต้องรู้ก็คือจะทําอะไรก็ตามถ้าคุณไม่รู้ไม่เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นน่ะไม่มีวันที่จะออกดอกออกผลให้คุณกินฟรีๆไม่มีธุรกิจไหนบนโลกที่ไปทิ้งเงินไว้แล้วก็ปล่อยให้มันออกดอกออกผลรีเทิร์นกันง่ายๆไม่มี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 ทางมีไม่มีถึงแม้ข้อมูลที่คุณรับมาจากเพื่อนจากผู้ใหญ่ท่านนึงจากอะไรว่ามั่นใจแล้วนะจะดูว่าเฮ้ยแหมมันชัวร์นะมันมีมันมีสิ่งนั้นเคยได้มาแบบนั้นแบบนี้ผมบอกเลย 100% คุณลงไปนะรับประกันได้ยังไงก็เจ็บมันมีช่วงนึงที่หลายๆคนก็ชอบไปลงทุนกับพวกแบบรับเทรดรับทําบิตคอยน์บ้างเงินในอากาศอ่ะไอ้พวกที่มันมองไม่เห็นน่ะจําแม่นๆเลยอะไรที่เราไม่รู้ไม่เชี่ยวชาญไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะแล้วได้เงินไม่มีเจ๊งมาเยอะแล้วไม่มีทางมีผมโตมาขนาดนี้บางทีผมยังไปเผลอโง่เลยเพราะความไว้ใจถูกต้องเพราะความแบบปล่อยทําอะไรเงี้ยยังไปเผลอผิดพลาดในสิ่งเหล่านี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นอยากเตือนทุกคนเลยว่าถ้าแบบชวนเกาะกลุ่มกันไปทําแล้วปุ๊บเฮ้ยแค่ลงเงินไว้แล้วอยู่ๆมันจะได้มาโอกาสเป็นไปได้อย่างนั้นแทบไม่มีเลยแต่อย่างนี้นะบางทีนะเตือนไม่เท่าไหร่หรอกต้องเจ็บเองถึงจะรู้เสียเงินก็เรื่องนึงผมกลัวจะเสียเพื่อนเสียเพื่อนเสียมิตรภาพด้วยจะเสียคําพูดกับคนต่างๆรอบตัวด้วยไงผมมองว่าอย่างนี้ปัจจัยถ้าเอาเข้าเรื่องเลยนะว่าถ้าเกิดอยากจะทําธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองนะ1ถ้าทําด้วยตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใครไม่ต้องไปมีพาร์ทเนอร์เยอะแยะอันเนี้ยดีกว่าอันนี้ก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนแพชชั่นหรือสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราเป็นคนที่เป็น specialist ในคําว่าชอบเนี่ยคนเราแม่งชอบหลายอย่างนะต้องชอบกินชอบดูชอบไปใช่ป่ะ
ชอบสิ่งต่างๆนานามันเป็นคือความชื่นชอบอยู่กับอะไรที่เราชอบมันอยู่ได้นานกว่าแต่การจะเปลี่ยนพลิกจากสิ่งที่ชอบมาเป็นอาชีพเนี่ยคุณก็ต้องเหมือนที่ผมพูดไปใน EP ก่อนๆคุณมองลงไปให้ลึกว่าสิ่งที่คุณชอบอ่ะมันมีอะไรเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องบ้างอย่างเช่นคุณชอบอ่ะคุณอาจจะชอบแพลตฟอร์มชอบเล่น TikTok ชอบดู YouTube ใน YouTube มันมีอะไรคุณชอบกินในการกินมันมีทําอะไรได้อะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นบ้างมองลงไปให้ลึกๆครับแล้วเราค่อยเลือกว่าในสิ่งที่เราชอบอ่ะเราจะไปยืนอยู่จุดไหนถูกต้องเนื้อออกป่ะอย่างบางคนน่ะชอบกินไปทําขายชอบกินไปหาจนกลายเป็นซัพพลายเออร์เจ้าผลิตถูกต้องก็มีบางคนแบบเฮ้ยชอบกินบิงซูมากเลยทุกวันนี้เป็นเจ้าของเครื่องบิงซูก็มีเนื้อออกป่ะมองให้ลึกอ่ะว่าในสิ่งที่เราชอบอ่ะมันมีสิ่งใดเป็นองค์ประกอบบ้างชอบเล่นเกมในการแคสสตรีมเกมมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างในเกมที่คุณชอบเล่นมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างแล้วไปอยู่จุดที่เราชอบอะครับซึ่งเป็นอาชีพได้เหมือนกันแล้วหาเป็นอาชีพได้เนาะคืออันเนี้ยพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดอันดับแรกหรือถ้าไม่ได้จริงก็ควรหาพาร์ทเนอร์ที่แบบไว้วางใจซึ่งกันและกันได้แล้วเคมีให้มันตรงกันน่ะไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยโอ้โหแม่งมาเป็น10เป็น100แล้วสุดท้ายแฮนเดิลไม่ได้อย่างที่บอกถ้าลงเอยด้วยดีมันก็ดีไปแต่ถ้าลงเอยด้วยไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหผมฝากประโยคนึงไว้ให้คนที่อยากจะเข้ามาทําธุรกิจแบบไม่ทําคนเดียวอ่ะทํากับแฟนทํากับเพื่อนทำกับครอบครัวพ่อแม่ทำกับคนรู้จักผมอยากให้ฝากประโยคนี้ลงไปในก่อนที่เราจะทำงานร่วมกันหรือทำธุรกิจร่วมกันก็คือในเนื้องานเราต้องทะเลาะกันได้ถูกต้องแต่จบจากเรื่องงานเราต้องวางมันไว้ตรงนั้นเพราะบางคนแม่งชีวิตพังเพราะเรื่องนี้เพราะทำธุรกิจร่วมกันกับคู่ชีวิตกับเพื่อนเสร็จแล้วเอาสิ่งนั้นมาใช้กับชีวิตประจำวันด้วยเอากลับไปบ้านด้วยเอากลับมาบ้านด้วยเอากลับมากลายเป็นปัญหาสะสมมันไม่ได้พังแค่ธุรกิจชีวิตมันพังไปด้วยผมอยากให้คุณตกลงเรื่องนี้กันก่อนว่าเราจะทะเลาะกันในเรื่องงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือธุรกิจมันเดินหน้าและมีกำไรสูงสุดเป็นผลประโยชน์กับลูกค้าคุณมากที่สุดเสร็จแล้ววางมันไว้ชีวิตส่วนตัวก็คือชีวิตส่วนตัวเพื่อนกันก็ต้องเหมือนเดิมเราต้องคุยกันได้ในเนื้องานแล้วเราต้องกลับมานั่งกินข้าวกินเหล้ากันได้เหมือนเดิมถูกต้องคุยกันไว้ชัดเจนครับว่าเราจะทะเลาะกันก่อนจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอีกครับยิ่งคนทำกับแฟนยิ่งต้องระวังมากๆเพราะว่าบางคนเหมือนสะสมความเครียดมาก็กลายเป็นตึงใส่กันกลับมาถึงบ้านก็ยังตึงใส่กันเพราะงานมันแบบทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ยคืออยากให้เคลียร์ตรงนี้ให้ชัดเจนไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเขารับได้ในสิ่งนี้ว่าเฮ้ยเราจะทะเลาะกันเรื่องงานแล้วจบงานเนี่ยก็คือจบนะชีวิตส่วนตัวก็คือเหมือนเดิมวางไว้ที่ทำงานนะอันนั้นคุณสามารถทำธุรกิจของเขาได้แต่ถ้าเขาแยกไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยยากชีวิตคุณยากเลยมันมีทั้งคนที่รู้นะว่าตัวเองอ่ะไม่เหมาะที่จะทำงานกับคนใกล้ตัวกับมันมีอีกประเภทหนึ่งที่ยังมองไม่ออกภาพโลกสวยไว้ก่อนคิดว่าเอ้ยแบบนี้แหละโอเคนะเรารู้จักกันมานานเราคุยกันได้ไอ้แบบเนี้ยผมว่าพังแท้ทุกรายผมถึงบอกไงจะทำธุรกิจกับเพื่อนก็ต้องยิ่งต้องระวังต้องระวังเพื่อนรักกันเนี่ยโอ้โหสนิทนอนด้วยกันกินด้วยกันพอทำธุรกิจแล้วปุ๊บเนี่ยคุณมีโอกาสทะเลาะกันแน่นอนเปลี่ยนเป็นคนละคนได้แล้วยิ่งสำหรับน้องๆที่จะก้าวเข้าสู่วงการทำธุรกิจหรือจะขายของหรือจะเปิดร้านหรืออะไรก็แล้วแต่ใดๆนะภูมิทางด้านการรับมือสิ่งเหล่านี้พวกเราทั้งหมดยังน้อยยังไม่รู้จะรับมือกันยังไงเคลียร์เรื่องนี้กันก่อนเลยครับใช่เอาจริงเอาจังกันก่อนเลยทะเลาะกันให้จบก่อนทะเลาะกันมีแน่นอนใช่ขัดแย้งกันทางความคิดผลประโยชน์มีแน่นอนผลประโยชน์มีแน่นอนความซื่อสัตย์มีแน่นอนรู้เช่นเห็นชาติกันแน่นอนความทุ่มเทไม่เท่ากันมีแน่นอนแน่นอนแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือมันจะเป็นเรื่องไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดคุณเจอบุคคลคนนั้นแล้วอ่ะที่คุณเขาสามารถทำงานร่วมกับคุณได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ส่งเสริมกันเนี่ยคุณเก่งเรื่องนี้เขาเก่งเรื่องนี้ไม่มานั่งคิดเล็กคิดน้อยอะไรกันซื่อสัตย์ในงานในบัญชีไว้ใจกันได้ซื่อสัตย์ต่อหน่วยงานที่คุณรับผิดชอบต้องเชื่อใจแล้วไว้ใจกันพากันเดินหน้าเติบโตถ้าคุณเจอคนนี้แล้วคุณโหคุณโชคดีมากใช่แต่ส่วนมาก 90% แม่งจะเป็นทะเลาะกับคุณหมดนะผมถึงบอกว่าดูได้เราอะดูเราเสพสื่อได้คนที่เขาสำเร็จแบบเนี้ยในแบบที่ทำด้วยกันเป็นเพื่อนกันเป็นคู่รักกันหรือทำด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันมี success story ให้เราเห็นเยอะมากเลยแต่คนที่มันไม่ success ล่ะอีกตั้งเท่าไหร่โอ้โหผมว่าอันเนี้ยเราต้องแบ่งใจไว้นะเอางี้ง่ายๆอะตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดจนมาหลังโควิดอะคุณลองขับรถดูบริเวณรอบบ้านคุณดีว่าร้านเนี่ยที่มันตั้งขึ้นมาแล้วมันปิดไปอ่ะแล้วมันมีกลับมาบ้างไหมผมว่าแม่งเป็นร้อยร้อยเจ้านะเอาถนนเส้นเดียวอ่ะเฮ้ยตรงนี้เปิดนี้ว่ะเฮ้ยปิดไปแล้วว่ะอันนี้เปิดร้านตัดเฮ้ยปิดแล้วว่ะอันนี้เปิดร้านน้ำเต้าหู้ปิดไปแล้วหายไปเลยจนวันนี้กลับไปมันเป็นร้านอื่นไปแล้วบางทำเลนะเหลี่ยมเดียวมุมเดิมเนี่ยเปลี่ยนไป6เจ้าแล้วแปลว่ามันมีคนพยายามโดดเข้ามาเว้ยโดดเข้ามาเจ็บแล้วก็กลับไปโดดเข้ามาเจ็บแล้วกลับไป
เพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมความคิดแบบที่เรากําลังพูดกันอยู่นี่แหละไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาเจอปัญหาหรืออาจจะเตรียมแล้วแต่บางครั้งมันผมว่าบางทีมันไม่ได้กู๊ดลักอ่ะก็จริงก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคิดมากพอโอกาสที่จะเจ๊งก็จะน้อยลงครับอย่างผมเล่าให้ฟังว่าผมเจ๊งมาประมาณ 7-8 อันคือเราก็ใช้ประสบการณ์จากเจ๊ง1เจ๊ง2เจ๊ง3นี่ที่ผมเล่าให้ฟังมาประกอบร่างเพราะวันที่อยากเป็นเจ้าของกิจการหรือทำร้านทำอะไรเงี้ยมันมีแค่ความอยากมันไม่มีความเข้าใจธุรกิจเลยมันไม่มีเลยมันมีแค่ความอยากแต่มันไม่มีความรอบคอบมันมีความสับเพร่าผมใช้คำนี้ถูกต้องละเลยสับเพร่าคิดว่าก็ทำไปทำไปไม่ได้มีรายละเอียดไม่ได้คิดจะทำมันให้ดีที่สุดอ่ะแค่ทำไปไม่ได้หวังว่าจะรวยด้วยซ้ำไม่ได้หวังว่าจะต้องแบบมีตังค์เยอะด้วยซ้ำแต่แค่ทำไปแค่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจและไม่ต้องไปทำงานประจำเดินเข้าไปดอกแรกก็โดนโกงแล้วโดนหลอกแล้วนึกออกป่ะอาจจะต้องน้องต้องมาเซ้งที่ตรงนี้ครับค่านั้นค่านี้เตรียมรวมตังค์กันมาที่คุณเก็บกันมาแล้วรวมกระเป๋าไปปึ๊บโกงไปแล้วหลอกนึงอย่างเงี้ยไอ้เรื่องนี้นะผมบอกเลยมันก็เกิดขึ้นกับผมในช่วงที่ผมเริ่มทําธุรกิจของตัวเองด้วยความที่เรายังอายุน้อยๆเนี่ยหน้าอ่อนๆเนี่ยเวลาเราไปดีลงานเนี่ยการเป็นธุรกิจออร์แกไนเซอร์มันเหมือนเป็นตัวกลางเหมือนเป็นนายหน้าเรารับโจทย์จากลูกค้ามาแต่เราอ่ะผลิตเองไม่ได้เราไม่ใช่ช่างไงสมมุติเค้าจะทําบูธหรือทําโครงสร้างทําอะไรเราต้องไปหาซัพพลายเออร์ต่อหาช่างหานู่นนั่นนี่ครับประเด็นก็คือว่าไอ้หน้าอ่อนๆอย่างเงี้ยแหละโอ้โหเหยื่ออันโอชะถ้าเราแบบเหลี่ยมเราไม่มีรู้ไม่มากเรียบร้อยเนี่ยผมว่าส่วนนึงที่ทําให้ผมแบบไม่ประสบความสำเร็จก็ส่วนตรงนี้แหละที่เราแบบเหลี่ยมคมเราไม่มากพอประสบการณ์เรายังด้อยนะเราเจอแบบแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่เราล้มเหลวมาทั้งหมดอ่ะวันนี้ผมมองกลับไปนะผมขอบคุณทุกๆรายการที่ผมเจ็บเลยขอบคุณมากๆเพราะมันทำให้เราอ่ะเรียนรู้นะเรียนรอบคอบเรียนรู้มีประสบการณ์เจอเหตุการณ์แบบนี้เจอเขาพูดเราแบบนี้เอกสารเขามีเท่านี้กลายเป็นว่าเราอ่ะเข้าใจการทำธุรกิจไปหมดครับเพราะมันเคยผ่านความไม่รู้มาแล้วมันเคยผ่านการโดนหลอกการเจ็บไม่รอบคอบความไม่รอบคอบความไม่ตั้งใจความไม่ทุ่มเททั้งทีมงานที่เรามีและส่วนรอบๆที่ไปทำประกอบเป็นธุรกิจนะเราผ่านมาแล้ววันนี้เราขอบคุณทั้ง 7-8 อย่างนั้นมากๆว่าอ๋อมันโชคดีมากนะที่เราเจ็บแค่นั้นมันโชคดีมากนะที่เราแม่งไม่ได้เป็นหนี้แบบก้อนใหญ่จนไม่สามารถที่จะแก้ไขได้คนนี่ล้มหายตายจากฟื้นไม่ได้เลยนะใช่นะบางคนกลัวไปเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเตือนคนที่อยากจะ